ท่านผู้ชมครับในช่วงปี2566ที่ผ่านมาถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองก็หนีไม่พ้นเรื่องของการเลือกตั้งหลายคนก็บอกมาแน่มาแน่ฮะพรรคฝ่ายค้านเดิมอย่างเพื่อไทยกับก้าวไกลปรากฏมันมาแต่ไม่ค่อยแน่เพราะไม่ได้มาพร้อมกันทั้ง2พรรคแล้วก็เป็นที่มาของรัฐบาลข้ามขั้วนะครับเหตุการณ์ทางการเมืองครับในรอบปีที่แล้วครับไปติดตามกันในตอนรัฐบาลข้ามขั้วก้าวข้ามฉันทามติประชาชนครับภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยถึงแม้จะมีอดีตพรรคการเมืองในรัฐบาลที่ผ่านมาร่วมรัฐบาลแต่ทุกพรรคจะร่วมกันทำงานกับพรรคเพื่อไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนรัฐบาลข้ามขั้วถือเลิกก่อตั้งอย่างเป็นทางการหลังพรรคเพื่อไทยประกาศตัดสัมพันธ์กับพรรคก้าวไกลหลังหมดหนทางจับมือตั้งรัฐบาลได้ด้วยเสียงหนุนในรัฐสภาไม่เพียงพอนำซ้ำหัวหน้าพรรคขวัญใจวัยรุ่นอย่างพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ดันไปไม่ถึงฝั่งฝันติดกับดักคดีซุกอุ้นสื่อทางเลือกจึงมีอยู่ไม่มากนักคือหากต้องการยืนหัวแถวพร้อมตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทางเลือกเดียวเท่านั้นคือต้องยอมตระบัดสัตว์ทิ้งอุดมการเพื่อไปร่วมกับขั้วรัฐบาลเดิมท่ามกลางกระแสดิวลับมีอยู่จริงผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้นะครับเห็นชอบ482เสียงไม่เห็นชอบ165เสียงงดออกเสียง81เสียงนะครับเป็นนั้นว่านายเศรษฐาทวีสินได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งมติของที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค1พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทำสำเร็จตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวเลข314เสียงถือว่ามีความเป็นเอกภาพและได้นายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาทวีสินแบบชนิดม้วนเดียวจบจนถึงวันนี้รัฐบาลเศรษฐา1ลุยงานมาแล้วครบ3เดือนท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่เอื้ออำนวยมากกว่าในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยเผชิญมาอย่างเห็นได้ชัดการทำงานของรัฐบาลที่ประกอบด้วย11พรรคการเมือง314เสียงที่ข้ามขั้วมาจับมือกันจึงปรากฏออกมาในหลายมิติทั้งการเร่งสร้างผลงานไปพร้อมๆกับการถูกตั้งข้อสังเกตว่าต่างคนต่างทำงานแม้จะไม่กลมเกี่ยวกันแต่ก็ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลแต่ทว่ากระแสข่าวล่าสุดถึงการปรับคณะรัฐมนตรียังมีอยู่เนืองๆทำเอารัฐมนตรีหลายคนเร่งทำผลงานกันเต็มที่หวังรักษาเก้าอี้ไว้ให้นานที่สุดขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์เป็นอีกตัวแปรสำคัญต่อการปรับทัพรัฐบาลครั้งต่อไปหากผ่าสามสูตรเขย่าขั้วรัฐบาลแล้วดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลเวลานี้มี315เสียงเพิ่ม1คนคือส.ส.แจ้วุฒิพงษ์ทองเหลาที่ย้ายมาจากพรรคก้าวไกลมาร่วมงานกับพรรคชาติพัฒนากล้าโดยจะแบ่งได้อย่างน้อย3สูตรสูตรแรกรัฐบาล315เสียงตัดภูมิใจไทยออก71เสียงแล้วดึงประชาธิปัตย์เข้าร่วมซึ่งคาดว่าจะมีเฉพาะกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยราว20เสียงเสียงรัฐบาลจะอยู่ที่264เสียงสูตรที่2รัฐบาล315เสียงภูมิใจไทยยังอยู่แต่เปลี่ยนเป็นตัดพลังประชารัฐ40เสียงออกท่ามกลางกระแสข่าวที่อาจมีการยึดกระทรวงเกษตรขึ้นยิ่งไปกว่านั้นอาจลามไปถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เวลานี้มีบิ๊กบอสพัชรวาทพงษ์สุวรรณนั่งเสนาบดีรวมกับพรรคประชาธิปัตย์20เสียงเสียงรัฐบาลจะอยู่ที่295เสียงหรือสูตรที่3รัฐบาล315เสียงแต่ตัดรวมไทยสร้างชาติ36เสียงออกโดยเฉพาะฉนวนเหตุการทวงคืนกระทรวงพลังงานอันเป็นกระทรวงที่หมายปองของสอเพื่อไทยและอาจเป็นเกมบีบรวมไทยสร้างชาติถอนตัวก็อาจเข้าทางประชาธิปัตย์20เสียงเพื่อรอเสียบร่วมรัฐบาลหากเป็นไปตามสูตรนี้รัฐบาลจะอยู่ที่299เสียงด้านอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยเชื่อว่าการเมืองปีหน้าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมในหลายมิติ
ผมคิดว่าสำหรับโครงสร้างใหญ่นะครับของรัฐบาลคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะเพราะว่าในปัจจุบันรัฐบาลมีเสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย300กว่าเสียงนะเพราะนั้นไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปขยับปรับเปลี่ยนอะไรนะหลายคนบอกเอ๊ะประชาธิปัตย์จะเข้ามาไหมนะซึ่งผมคิดว่าก็คงโอกาสไม่มากนักครับนะวันนี้300กว่าเสียงครับเพราะนั้นถ้าจะเอาประชาธิปัตย์ทำใหม่พักหนึ่งเนี่ยหนึ่งคือไม่ได้มีความจำเป็นอะไรนะกับเสียงที่มากมายขนาดนี้นะสองก็คือว่าถ้าประชาธิปัตย์เข้ามาแล้วเนี่ยเรื่องของตำแหน่งแห่งที่นะครับการบริหารจัดการทางการเมืองก็จะยุ่งยากมากขึ้นนะเพราะนั้นไม่ได้มีความจำเป็นนะในการที่ต้องประชาธิปัตย์เข้ามาดังนั้นเราอาจจะเห็นโครงสร้างรัฐบาลผสมในลักษณะเดิมนี่แหละนะครับเพราะวันนี้เนี่ยในเรื่องความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นนะแต่มีโอกาสครับที่เราเห็นการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นไปได้ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องปกติในการทำงานครับนะอาจจะทุก6เดือนนะครับหรือว่าอาจจะทุก1ปีก็ต้องมีการประเมินนะในการทำงานแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้เกิดความเหมาะสมนะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการทำงานทั่วไปบทสรุปของเรื่องนี้คงไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่หรือนานแค่ไหนแต่ใจความสำคัญคงเป็นการตั้งรัฐบาลที่ฝืนต่อความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ที่หวังออกมาใช้สิทธิ์เพื่อต้องการสิ่งใหม่กับอะไรหลายอย่างของสังคมไทยแต่สุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมทีมข่าวการเมืองเนชั่นทีวีรายงาน